ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์เลือดมังกรเสือสิงกระทิงแรดหงซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของช่อง3ที่รวมเอากองทัพนักแสดงไว้มากมายภายใต้การดูแลของสองสามีภรรยาพี่ออฟพงพัฒน์และพี่แดงธัญญาโดยก่อนจะถึงเริ่มพิธีบวงสรวงนั้นนักแสดงผู้กำกับและผู้จัดก็ได้มาเตรียมตัวรอให้สัมภาษณ์กันสักก่อนแอะซึ่งนักแสดงคนอื่นเขาก็เตรียมตัวกันอย่างเรียบร้อยดีจะมีปัญหาอยู่ก็คนเดียวเนี่ยล่ะค่ะแอะพี่แดงคะมาดูแลสามีสักหน่อยงองแงใหญ่แล้วค่ะคุณพี่คุณผู้ชมคะหลังจากจับผู้กำกับแต่งตัวจนเสร็จเรียบร้อยพร้อมๆกับที่นักแสดงมากันครบพอดีสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือการถ่ายรูปพี่แดงครับพี่แดงด้วยครับพี่แดงครับซึ่งเน้นถ่ายแต่กับผู้หญิงอย่างเดียวแอะบอยคะถามจริงที่ไม่กล้าถ่ายกับผู้ชายเนี่ยคือกลัวเขาหลอกกว่าใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋อผู้ชายไม่สนคุณผู้ชมคะหลังจากนักแสดงและผู้จัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วก็ถึงฤกษ์งามยามดีในการทำพิธีบวงสรวงและเนื่องจากเป็นการบวงสรวงละครเรื่องแรกอนันดาจึงดูตะกุกตะกักและประหม่าไปบ้างโดยเฉพาะในขั้นตอนการโยนเหรียญ English อะไรนะเอาละได้ใช่ไหมเขาให้เก็บด้วยเหรอวะแล้วโยนกลับมาด้านนี้หน่อยดิตายให้จะมีการโยนกลับด้วยอนันดาคะไอ้ของอย่างนี้เนี่ยเขาโยนแล้วโยนเลยไม่มีการโยนกลับนะคะคุณเนาะอังคุณผู้ชมคะพิธีบวงสรวงในวันนี้นอกจากจะมีของไหว้ตามปกติแล้วก็ยังมีเค้กก้อนใหญ่อีกหนึ่งก้อนซึ่งถือได้ว่าเป็นความพิเศษที่แตกต่างจากการบวงสรวงทุกครั้งผู้กำกับอย่างพี่ออฟจึงต้องอธิบายถึงที่มาที่ไปตัดเค้กเพราะว่าแกลนแปลว่าใหญ่โอเปนที่กำลังเปิดใหญ่โอเปนที่แปลว่ากำลังเปิดใหญ่เข้าใจป่ะแอะพี่ออฟคะซึ่งถ้าอธิบายแล้วงงกว่าเดิมขนาดนี้ไม่ต้องอธิบายดีกว่าค่ะคุณเพขออนุญาตป๋าป๋าถือมีดนะทุกคนจับมือป๋าป๋าจอมสามคุณพระช่วยมีการจับมือตัดเค้กร่วมกันแอะพี่ออฟคะอันนี้ตกลงมันงานบวงสรวงละครหรือว่างานแต่งงานกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะงานบวงสรวงในวันนี้ถือได้ว่าเป็นงานยักษ์ใหญ่เพราะนอกจากจะมีการรวมตัวนักแสดงระดับแม่เหล็กของช่องแล้วก็ยังรวมแฟนคลับทั้งหลายมาไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะแฟนคลับของพี่ติ๊กซึ่งมีจำนวนเยอะมากแอะแต่จำนวนที่ว่าเยอะมากก็ยังไม่มากเท่ากับอายุที่มากจริงจริงฉันไว้แม่แต่ก็มีดีทองเลยถ่ายร้อนเป็นไปถึงเลยว่าสัมภาษณ์ก็จะร้อนด้วย